สวัสดีครับผมสปิซ่าครับคอรัามนิหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลไรสตตร์สกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันศุกร์ต้อนรับเดือนใหม่และครึ่งปีหลังหนึ่งกรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะในบทวิเคราะห์นะครับสองคู่ก็อยู่แดนบวกน,นะครับทั้งเดวาเวย่กับ อันเวดนะครับวันนี้ก็ฟุตบอลยังคงน่าสนใจเหมือนเช่นเดิมนะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลเรอัลแอนด์ทางพรีเมียร์เรกับดิวิชันหนึอย่างละ1คู่นะครับก็เอนน็นดครับขอขอบคุณลกอร 99, ์แนะนำนะครับไรแอตไทเกอร์999นะครับไรแอตทีไอจีเออา 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ร i ยแอดไทเกอ999เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกนะครับไปกันที่ฟุตบอลพิีเมียร์ไอร์แรนด์เป็นการเจอกันระหว่างดันดอกเปิดบ้านพบกับ u ูซดเกตบอลชื่อชั้นของดันดอกเหนือกว่าเยอะพอสมควรน,นะครับแรกผลงานตอนนี้กลับมาเข้าที่เข้าทางน,นะครับ6เกมหลังสุด พวกเขาไร้พ่ายนะครับชนะได้ถึง5เกมเสมอ1เกมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่าปัญหารักของดันดอกที่ยังแก้ไม่ตกนะครับคือเกมลุกที่หวังผลลำบากครับการเข้าทำค่อนข้างช้าขาดความกล้าไหลครับ5เกมที่พวกเขาชนะเนี่ยไม่เคยยิงคู่แข่งได้ขาดนะครับันนีบเล่นในบ้านนะครับเจอกับทาง UCD นะครับซึ่งเกตบอลชื่อชั้นอันดับเนี่ยเป็นรองบานเหมือนกันแต่ UCD ครับพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ ยิ่งมาเร่นลอกบ้านเนี่ยพวกเขาจจกเล่นแบบรัดกลุ่มปีความเป็นพิเศษมากขึ้นนะครับวันนี้ครับมาเยือนทางดาดอเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยคงเนพิเศษมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับกํแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่เดาดอเนะครับเป็นต่อที่1.5นะครับผมมองว่าโอกาสที่เจ้าบ้านยามนี้จะยิงขาดเนี่ยเป็นเรื่องไม่ง่ายกัดฟันครับเชียร์บอลลองเชื่อว่ายู d ครับมีมุมงสู้ได้แล้วก็อยากน้อยจะไม่แพ้ขาดกลับออกมาเชียร์บอลลองเชียร์ทาง UCD นะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปก เจอกันระหว่างโคกแรมเบอร์ เปิดบ้านพบกับทิตตี้ยูเนเต็ดครับเกีตบอลชื่อชั้นของทั้ง2ทีมพอฟัดพอเวียงกันครับโดยผลงานช่วงหลังโคบแรมเบอร์อาจจะแย่กว่านะครับแต่วันนี้ครับพวกเขาอย่างน้อยคือได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็สภาพร่างกายสดมากกว่านะครับวันนี้ครับรับมือกับทางทิตตี้ยูเนเต็ดนะครับซึ่งผลงานช่วงหลังก็เริ่มแผ่วนะครับแล้วก็สภาพร่างกายอ่อนล้ากว่าอย่างที่เรียนไปกัมภีร์ู้เล่ครับเปิดมาให้ที่ทิตตี้ยูเนเต็ดเป็นต่อที่0.25นะครับผมบอกว่าเป็นบอลสูสีเป็นบอลสัน นแนะเชียร์สหน้าของทางโคบแรมเปิลนะครับบอกว่าความเป็นเจ้าบ้านอย่างน้อยพวกเขาเนี่ยน่าจะมีหนึ่งแต้มติดมือได้ที่บนลองเชียร์ทางโคบแรมเปิลนะครับวันนี้ครับสองู้อีกิปนี้ฟุตบอลขึ้นวันศุกร์นะครับเชียร์ยูซแระเชียโคบแรมเปิลนะครับขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆหัวรวยไวเจอกันใหม่ครุนี้สวัสดีครับ